เป็นการแถลงถึงบทสรุปของข้อกล่าวหาเรื่องการคุกคามทางเพศที่ได้ข้อสรุปจากกรรมการบริหารพรรคกรณีส่วนที่2ครับจะเป็นการพูดถึงสถานะและความคืบหน้าของข้อกล่าวหาเรื่องการคุกคามทางเพศที่ยังอยู่ในกระบวนการสอบสวนโดยคณะกรรมการวินัยพรรคอีก2กรณีแล้วก็ส่วนที่3ครับจะเป็นเรื่องของการแถลงถึงแนวทางการปรับปรุงการทำงานของพรรคหลังจากนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการคุกคามทางเพศในอนาคตในส่วนที่1นะครับในส่วนของบทสรุปของข้อกล่าวหาเรื่องการคุกคามทางเพศที่ทางกรรมการบริหารพรรคได้ข้อสรุปไปแล้วทั้งหมด2กรณีนะครับก็ต้องชี้แจงว่าตั้งแต่หลังจากการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม2566ทางพรรคก็ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมคุกคามทางเพศโดยสมาชิกพรรคซึ่งคณะกรรมการวินัยของพรรคก็ได้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายและก็กรรมการบริหารพรรคได้มีมติลงโทษไปเรียบร้อยแล้วทั้งหมด2กรณีดังต่อไปนี้นะครับกรณีที่1ครับเป็นข้อกล่าวหาเรื่องของการใช้ความรุนแรงโดยนายสิรินทร์สงวนศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคก้าวไกลในกรุงเทพมหานครจากการสอบสวนนะครับกรรมการบริหารพรรคก็ค้นพบว่านายสิรินทร์สงวนศิลป์นั้นได้ทะเลาะวิวาทกับผู้เสียหายและได้กระทําความรุนแรงต่อผู้เสียหายจริงจนเป็นเหตุให้ผู้เสียหายนั้นได้รับบาดเจ็บบริเวณร่างกายรวมไปถึงการมีการทำลายทรัพย์สินนั่นก็คือโทรศัพท์มือถือและมีการใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมต่อผู้เสียหายทางพรรคเห็นครับว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำที่ขัดต่ออุดมการณ์พรรคและเข้าข่ายการกระทำผิดวินัยพรรคอย่างร้ายแรงจึงได้มีมติให้ลงโทษนายสิรินทร์สงวนศิลป์ทั้งหมด2ประการครับประการที่1ครับเป็นการตัดสิทธิ์ที่พึงมีในฐานะสมาชิกพรรคโดยเป็นการตัดสิทธิ์ไม่ให้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งสำคัญในพรรคทันทีตัวอย่างเช่นตำแหน่งที่มีอำนาจบริหารพรรคในทุกระดับรวมไปถึงตำแหน่งประธานกมธ.ที่เป็นสัดส่วนของพรรคในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาตรการดังกล่าวนั้นเป็นโทษที่หนักเป็นอันดับ2รองลงมาจากการขับออกจากสมาชิกภาพส่วนประการที่2ครับเราได้กำหนดเพิ่มเติมในการค่าโทษนะครับกำหนดค่าโทษไปเพิ่มเติมว่าหากมีเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่นายสิรินทร์นั้นกระทำผิดวินัยร้ายแรงอีกครั้งในอนาคตในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทางพรรคก็จะยกระดับโทษเป็นการขับออกจากสมาชิกภาพในส่วนกรณีที่2นะครับที่มีข้อสรุปไปแล้วนะครับเป็นข้อกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศโดยนายเกรียงไกรจันกบพึ่งนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคก้าวไกลในจังหวัดชัยภูมิในกรณีนี้เนี่ยการกรรมการบริหารพรรคก็ได้ค้นพบว่านายเกรียงไกรเนี่ยได้มีการกระทำการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เสียหายจริงตามข้อกล่าวหาซึ่งก็เป็นการละเมิดหลักเรื่องความยินยอมและสิทธิ์ในเนื้อตัวและร่างกายของผู้เสียหายอย่างชัดเจนพอเป็นเช่นนี้ครับทางพรรคก็เห็นว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำที่ขัดต่ออุดมการณ์พรรคอย่างชัดเจนและถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยพรรคอย่างร้ายแรงตรงตามข้อบังคับพรรคที่ระบุถึงการกระทำผิดเรื่องการล่วงเกินทางเพศอย่างชัดเจนก็จึงได้มีมติลงโทษให้นายเกรียงไกรจันกบพึ่งนั้นถูกขับออกจากสมาชิกภาพทันที